ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้กันเราได้เตรียมอะไรที่จะชี้แจงอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเราคนละส่วนกับก้าวไกลแล้วหรือว่าจะต้องดีลกันกับคนที่ลงชื่อผมคิดว่าก็คงต้องหารือกันเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะปฏิเสธความรับผิดชอบผมอยู่ในกรรมการประกาศชุดนั้นจริงๆแล้วก็เป็นคนที่เห็นด้วยในการออกคำเรียกร้องสามข้อในการหารือนะครับเพราะนั้นเรื่องในอดีตเนี่ยผมก็มีส่วนทั้งรับผิดและรับชอบแต่ทั้งนั้นก็กว่าจะเป็นกระบวนการที่จะมีการเรียกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียกการไต่สวนนะครับเรียกพยานหรือว่าอะไรก็ตามก็จะคอยให้ความร่วมมือได้คุยกับทางฝ่ายกฎหมายทนายที่จะเตรียมชี้แจงผมว่าการชี้แจงของเรามันก็ค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งตอนกระบวนการในการยื่นกกต.ในเรื่องของนโยบายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคมเปญต่างๆที่เราออกหรือการตอบคำถามในสื่อมวลชนมันผมคิดว่าก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเราก็พูดไปตามข้อเท็จจริงที่เราเห็นนะกังวลไหมคะว่ามันจะกระทบกับตำแหน่งในอนาคตด้วยผมคิดว่ากังวลว่ามันจะกระทบเสรีภาพและขอบเขตของนิติบัญญัติของเราครับคือตอนนี้นิติบัญญัติของเรากลับมีอำนาจอื่นหรือมีองค์กรอื่นมาบอกว่าส.ส.ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เสนอกฎหมายได้เสนอกฎหมายไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่านี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับไม่ใช่ว่าผมจะอยู่ในตำแหน่งนานเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องว่าประเทศไทยของเรายังไม่ถูกพ้นออกจากอำนาจที่อาจจะมีแต่หรือล้ำรัฐมนตรีเตอร์นี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลทางออกคุณต้องเตรียมแล้วก็อย่างนั้นนะคะในส่วนของการทดลองทดลองผมคิดว่าเรื่องนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าสังคมเกิดคำถามขึ้นแน่ๆนะครับว่ากระบวนการพิจารณาขององค์กรอิสระนั้นมีความยุติธรรมหรือเปล่าและเป็นไปตามจริยธรรมที่ถูกต้องขององค์กรหรือเปล่านะครับประเด็นที่สองก็คือ เรื่องของการห้ามวิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องใหม่ที่สังคมเราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับว่าถ้าวิพากษ์วิจารณ์เราไม่ได้ไปก้าวล่วงกระบวนการพิจารณาแต่ว่าถ้าคำตัดสินไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้นักวิชาการจำนวนมากก็พูดว่าเอ๊ะแบบนี้จะเป็นการใช้อำนาจเกินไปหรือเปล่านะครับผมว่าคำถามระยะสั้นแบบนี้เป็นคำถามที่สังคมตั้งเป็นหลักองค์กรต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญ60นะครับถึงจะมีต้นกำเนิดจาก40แต่เมื่อบทบาทหน้าที่เนี่ยถึงเวลาต้องทบทวนอย่างหนักครับในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าองค์กรอิสระเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเกิดขึ้นมาแล้วไม่เคยได้รับการประเมินอย่างตรงไปตรงมาถึงความจำเป็นในการจะมีอยู่หรือไม่มีในอนาคตหรือรูปแบบการทำงานหรืออำนาจหน้าที่อันนี้กับระยะยาวที่สังคมใจต้องเป็นในอนาคตที่คิดว่าเรื่องของการนำเสนอนโยบายการเสนอแก้กฎหมายเนี่ยค่ะมันจะต้องมีอะไรมากรองเพราะว่าต่อไปเนี่ยทำให้ส.ส.ไม่กล้าที่จะร่วมเสนอกฎหมายอันนี้แหละครับก็เลยเป็นที่มาว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของผมแล้วมันเป็นเรื่องของอำนาจนิติบัญญัติที่พูดง่ายๆก็คือโดนดูถูกแล้วก็ตกต่ำนะครับว่าถ้าส.ส.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนไม่สามารถจะเสนอกฎหมายได้ทุกเรื่องต้องถามศาลก่อนถึงจะสามารถดำเนินการนโยบายได้ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่เป็นไปตามหลักการการแข่งขันคือเรื่องนี้ต้องทำไงคะท่านบอกให้อย่างนี้ก็ผมคิดว่าแม้แต่คนในกระบวนการที่ทำเองถ้าทำผิดก็ควรจะต้องมีกระบวนการในการเอาผิดด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะเจอว่ามันมีอำนาจเกินของฝั่งใดฝั่งหนึ่งประเด็นที่สองก็คือต้องการแก้รัฐธรรมนูญว่าเราจะจัดสรรอำนาจยังไงผมก็ไม่เห็นด้วยว่านิติบัญญัติจะสามารถดำเนินประเทศได้โดยไร้การตรวจสอบแต่ในขณะการพูดตรวจสอบเองกับไม่มีอะไรที่ตรวจสอบเขาแล้วก็ดูเหมือนว่าอำนาจที่เราแบ่งกันในสามอำนาจอำนาจที่กินใหญ่จะตกต่ำที่สุดจากบริหารก็ตัวการเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องกลับมาจัดสรรอำนาจใหม่ในรัฐมนตรี